สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอนะครับมาให้ข่าวสารนะครับเล็กน้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องนะครับที่ยังใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตหรือบัตรวีซ่านี้นะครับก็มีทางมติทางธนาคารนะครับท่านก็เลยให้ข้อมูลออกมาให้ข้อมูลข่าวแล้วนะครับว่าให้กำหนดเปลี่ยนนะครับทุกคนนะครับที่ใช้บัตรเครดิตบัตรวีซ่านะครับให้เป็นเปลี่ยนเป็นบัตรชิปการ์ดนะครับชิปการ์ดแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับที่เป็นแบบนี้นะครับบัตรเก่าเนี่ยก็จะเป็นแถบแม่เหล็กนะครับแถบแม่เหล็กแบบนี้นะครับสีแถบดำๆแบบนี้นะครับก็นี่ประมาณนี้นะครับผมนะผมก็มาวิวนำเสนอให้เพื่อนๆได้ติดตามเก็บความรู้นะครับให้ไปเปลี่ยนนะครับผมก็ได้ทำการไปเปลี่ยนมานะครับวันที่15 มกราคมที่ผ่านมานะครับ63นี้นะครับก็ผมก็ไม่ทันได้สังเกตนะครับว่าบัตรตัวเองเนี่ยก็เป็นบัตรอัปเกรดใหม่แล้วนะครับเป็นบัตรชิปการ์ดแล้วนะครับซึ่งเป็นชิปเนี่ยกับเหมือนกับซิมการ์ดโทรศัพท์นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับเป็นบัตรใหม่นะครับถ้าหากว่าไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยก็อาจจะอนาคตข้างหน้าเนี่ยก็อีกไม่ไกลเนี่ยก็อาจจะใช้บัตรเข้ากับตู้ ATM หลายๆตู้ไม่ได้แล้วนะครับนะมันรองรับไม่ได้นะครับโอเคนะครับก็เพื่อป้องกันความปลอดภัยอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับนะก็ถ้าใครเพื่อนๆนะที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วเนี่ยอยากจะทราบว่าตัวเองเป็นบัตรชิปการ์ดหรือไม่เนี่ยก็สังเกตดูได้ตามนี้นะครับนะแต่หากว่าไม่ได้เป็นอย่างที่ผมพูดนะครับก็รีบนะครับก็ไม่แน่นะครับก็เลยมาแล้วไม่กี่วันนะครับ 2-3 วันมาแล้วนะครับก็อาจจะเสียค่าธรรมเนียบในการเสียค่าธรรมเนียบเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับในการทำบัตรใหม่นะครับต้องทำบัตรใหม่นะครับเพราะว่าอีกอย่างนึงเราต้องทำบัตรใหม่ให้เป็นบัตรชิปการ์ดเนี่ยก็เพราะว่ารองรับในการใช้จ่ายในการทำธุรกรรมอะไรอื่นๆนะครับใช้แทนเงินสดนะครับใช้รูดบัตรนะในห้างสรรพสินค้าอะไรได้นะครับแทนเงินสดนะครับนะก็จะมีเป็นบัตรชิปการ์ดตัวนี้นะครับสำหรับบัตรที่เก่าที่มีเป็นแถบแม่เหล็กแบบนี้นะครับก็ยกเลิกใช้นะครับนะก็แต่ก็มีมาเช่นกันติดมาเช่นกันนะครับเป็นแบบบัตรแถบแม่เหล็กแบบนี้นะครับเป็นแถบดำๆอย่างเงี้ยนะครับเป็นรุ่นเก่านะครับนะสำหรับผมแล้วเนี่ยเป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นใหม่แต่ก็มีนะครับมีรองรับไว้แต่ว่าอันนี้นะครับก็ผมก็ไปถามพนักงานนะครับในธนาคารนะก็บอกว่าผมนี่เป็นของผมนี่ได้อัปเดตเป็นบัตรชิปการ์ดแล้วนะครับตัวนี้นะครับคือเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับนะก็ถ้าใครยังไม่รีบไปก็รีบไปนะครับรีบไปเปลี่ยนนะครับเนี่ยก็อาจจะกำหนดเลยเวลาวันที่มาแล้ววันที่15 มกราคม 63มาแล้วก็อาจจะใครบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับบางท่านอาจจะติดตามข่าวสารก็ไม่เท่าทันเท่าไหร่นะครับก็อาจจะมาเจอคลิปวิดีโอนี้ก็ฟังแล้วก็อาจจะไปมีความรู้นิดหน่อยก็อาจจะรีบควักกระเป๋านะครับส่วนตัวของตัวเองนะครับมาหยิบดูนะครับว่าบัตร ATM บัตรวีซ่าบัตรเดบิตของตัวเองเนี่ยมีเป็นอย่างที่ผมได้กล่าวมาหรือเปล่านะครับซิมการ์ดตัวนี้นะครับเป็นชิปการ์ดนะครับนะคือเป็นรุ่นใหม่นะครับแต่ถ้าใครไม่มีเนี่ยก็ขอแนะนำให้ไปเปลี่ยนนะครับนะอันนี้เป็นรุ่นเก่านะครับก็จะมีแต่แถบแม่เหล็กสีดำอย่างนี้นะครับโอเคนะครับผมนะโอเคครั้งนี้ผมก็ได้มาเปลี่ยนมาแล้วนะครับโอเคทีแรกผมก็ไปก็เพิ่งรู้ใหม่สดๆเองว่าวันที่14 มกราคมที่ผ่านมานี่เองนะครับผมก็เลยทำการเอ้ยมันหมดเขตวันที่15ให้เราไปเปลี่ยนนะครับผมก็ไปเปลี่ยนวันที่15พอปรากฏว่าผมก็ดูแล้วแหละแต่ผมไม่ทันได้สังเกตว่าบัตรชิปการ์ดน่ะมันมีอยู่ตรงหน้านะครับผมมองแต่ข้างหลังนะครับข้างหลังอย่างเดียวนะครับผมก็เลยไม่ทราบนะครับแต่ผมก็เลยไม่ทันได้สังเกตนะแต่พนักงานท่านบอกว่ามีแล้วนะครับคุณมีแล้วนะครับว่าเป็นบัตรชิปการ์ดอัปเดตใหม่แล้วนะครับก็สามารถที่ใช้ได้ต่อไปเลยนะครับสำหรับใครที่อัปเดตไม่ทันหรือจะเป็นปกติคือทางธนาคารทุกธนาคารนะครับก็อาจจะมี
เราเป็นมีธนาคารไหนก็ตามนะครับแล้วก็ไปเสียบที่ตู้ ATM นะก็อาจจะใช้ไม่ได้นะครับนะก็ประมาณนั้นนะตามแหล่งข่าวข้อมูลนะครับที่อัปเดตนะครับนะ IT ศูนย์ IT อัปเดตนะครับว่าก็โอเคครับนะก็สำหรับใครดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับก็อยากจะเปลี่ยนเป็นชิปการ์ดนะครับบัตร ATM บัตรเดบิตเนี่ยเป็นชิปการ์ดนะว่าควักกระเป๋ามาดูของตัวเองมาดูว่าตัวเองมีแบบนี้หรือเปล่านะครับนี่แบบนี้นะครับนะตรงนี้นะครับถ้าไม่มีก็ขอให้รีบไปเปลี่ยนนะครับถ้ามันเลยกำหนดมาแล้วนี่ผมก็ไม่ทราบกันนะว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรไหมนะครับนะก็สำหรับถ้าไม่เลยกำหนดเนี่ยเปลี่ยนก่อนภายในวันที่15ที่ผ่านมานะครับหรือก่อนวันที่15ที่ผ่านมาเนี่ยก็คงจะเปลี่ยนฟรีนะครับนะทางธนาคารแต่ละธนาคารนะครับโอเคนะครับหากใครท่านเพื่อนๆท่านใดมีข้ออะไรสงสัยอะไรก็ตอบถามแล้วก็กรอกคอมเมนต์ผมมาได้นะครับนะว่าอะไรยังไงแบบไหนนะครับนะก็ถ้าหายความสงสัยนะครับก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะคอยติดตามให้กำลังใจในคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับในช่อง Channel Big Jot นะครับผมโอเคครับสำหรับคนนี้ก็นำแนะนำเก็บความรู้นะครับนะก็หาข่าวมาบอกข่าวเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ทราบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอกลับสวัสดีครับ